สวัสดีครับวันนี้นะครับทางช่องนายช่างของเราก็จะพามาชมชุดหลีกขุดเหรียญคริปโตนะครับหรือเหรียญบิตคอยที่ทางผมนะครับได้ประกอบขึ้นมาเองโดยเป็นชุดขนาด6ใบนะครับชุดหลีกชุดนี้มีการ์ดจอทั้งหมด6ใบนะครับโดยแต่ละใบก็จะเป็นยี่ห้อหรือขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับชุดนี้ของผมสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตความคืบหน้านะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปไปว่ามีทั้งหมด4ใบนะครับซึ่งผมก็ได้มาเติมเข้าไปอีก2ใบเต็มแล้วนะครับตอนนี้6ใบแต่สำหรับชุดของผมนี้นะครับสามารถที่จะขยายได้อีกนะครับเพราะว่ายังมีช่องนะครับสำหรับเสียบการ์ดจอเพิ่มได้อีกครับก็สามารถรับได้ด้วยนะครับเมนบอร์ดของผมโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำคร่าวๆนะครับในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ผมได้ทำการประกอบขึ้นมาซึ่งถ้าจะลงรายละเอียดก็ไปดูในคลิปย้อนหลังไปนะครับเพราะว่าผมได้ทำคลิปแนะนำแต่ละตัวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็พามาชมผลงานการติดตั้งนะครับการเดินสายต่างๆเป็นหลักครับสำหรับคลิปนี้อันนี้ก็คือการไวริ่งสายของผมนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีการติดตั้งที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการจุดต่อสาย power นะครับสายไฟจากแหล่งจ่ายเดี๋ยวจะมาแนะนำอุปกรณ์คร่าวๆแต่ละตัวกันก่อนนะครับโดยตัวที่1 นะครับการ์ดจอของผมก็จะเป็นของ Gigabyte นะครับ RTX 3070 Ti นะครับตัวนี้แล้วก็มีของ Gigabyte 1660 Ti นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นของ Inno นะครับ 3D GTX 10660 Super นะครับไม่ใช่นะครับGTX 1660 Super นะครับโอเคตัวต่อมานะครับก็จะเป็นของ Gigabyte เหมือนกันนะครับRTX 1660 Ti นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของGigabyte เหมือนกันนะครับแต่เป็น RTX1660 Super นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวนี้แต่ว่าคนละยี่ห้อกันนะครับตัวนี้เป็นของ Inno ส่วน2ตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้และตัวสุดท้ายนะครับของ Gigabyte เหมือนกันนะครับ RTX 3060 Ti นะครับก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็น power ของผมนะครับซึ่งการต่อสายของผมนะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับตัวนี้มีทั้งหมด8ช่องเสียบนะครับช่องพอร์ตสายตัวนี้ก็8นะครับของ3070นี่จะเยอะกว่าเพื่อนเขาหน่อยนะครับส่วน1660 Ti นี้ก็มีแค่ชุดเดียวนะครับ8เส้นนะครับส่วนเจ้า Inno 1660 Super ก็เหมือนกันนะครับ8พอร์ตนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน8พอร์ตนะครับจะง่ายหน่อยตัวนี้ก็8พอร์ตตัวนี้ก็มี2ชุดนะครับชุดหนึ่ง8พอร์ตนะครับอีกชุดหนึ่ง6พอร์ตนะครับก็น้อยกว่าชุดนี้ไป2เส้นนะครับ2พอร์ตในส่วนของ3060 Ti นะครับส่วนการต่อสาย power ของผมก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับ
ทั้งหมดเลยนี่ครับอันต่อสายของผมตัวนี้เป็นการต่อสายของ SSD card นะครับก็มีสาย power สาย SATA นะครับ SATA ก็จะวิ่งมาที่เมนบอร์ดตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นส่วนของเมนบอร์ดของผมจะใช้เป็นของรุ่นเมนบอร์ด S-Log นะครับH110 Pro BTC นะครับรองรับได้ถึง13ใบเลยนะครับในส่วนของผมตรงนี้ส่วนราคาก็อาจจะไม่อัปเดตนะครับให้ดูคร่าวๆเพราะว่าผมกินมาจากรายการสั่งของของผมนะครับตัวนี้ power ของผมก็1650วัตต์นะครับก็สายก็เพียงพอนะครับเหลือด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดต่อ power ของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็จุดเสียบของแรมนะครับเสียบแรมตัวนี้ CPU นะครับส่วนจุดนี้ก็ไลเซอร์การ์ดนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์ power นะครับเปิดปิดเครื่องนะครับต่อออกมาจากจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับช่องผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องคอมนะครับก็หาความรู้ปรึกษาคนที่เขารู้มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำมาแล้วก็ไปลง Windows ก็ยังจ้างเขาลงเลยนะครับผมนะยังไม่มีความสามารถเรื่องคอมเท่าไหร่นะครับก็ฝึกหัดได้เหมือนกันนะครับท่านที่จะลองทำด้วยตัวเองสำหรับผมก็ยังทำได้เลยนะครับไม่ได้เก่งอะไรส่วนด้านหลังนะครับซึ่งบางท่านก็อาจจะทำเป็นด้านหน้านะครับของผมก็จุดนี้ก็เป็นจุดต่อในส่วนของจอนะครับตัวนี้เป็น power ของจอนะครับที่จะมาต่อตรงนี้นี่นะครับจอของผมเป็นฝั่งจอนี่จะเป็น HDMI นะครับด้านล่างก็จะเป็นสาย power นะครับจุดนี้ก็พวกแอนพิมเมาส์นะครับตัวถอดออกเสียบได้นะครับตัวนี้ก็เป็น SD ตัวเมมโมรีนะครับของผมอย่างอื่นก็เหมือนคอมทั่วไปนะครับตัวนี้ก็มีสาย power ตัวหนึ่งต่อออกมานะครับต่อเข้านะครับ power มาต่อเข้าให้นะครับไล่สายมานะครับสาย power นะครับมาจ่ายให้กับชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้นะครับจะเป็นจุดต่อสายพัดลมนะครับจะเป็นแจ็คเสียบเข้านะครับตรงนี้ก็เป็นพัดลมของ CPU นะครับจุดนี้แต่ละตัวก็จะมีจุดต่อสายพ่วงได้นะครับของพัดลมแต่ละตัวก็พ่วงมาได้ของผมก็พ่วงมา2จุดนะครับก็เสียบจากเมนบอร์ดอีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านนี้นะครับด้านในตรงนี้เดี๋ยวพามาดูกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมต่อ2จุดนะครับที่เมนบอร์ดของผมมีแล้วผมก็พ่วงแต่ละตัวหากันอีกทีนึงนะครับส่วนชุดไลเซอร์การ์ดนะครับไลเซอร์การ์ดของเราก็จะมี power ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ head สายสำหรับพ่วงไปที่เมนบอร์ดนะครับเป็น USB พ่วงไปในส่วนของสายไลเซอร์การ์ดนะครับมี power แล้วก็มีสาย USB สายเขามันไม่ใช่สาย USB นะครับไม่รู้สายอะไรก็เป็นสายต่อพ่วงออกมาจากช่องเสียบการ์ดจอตรงนั้นนะครับมาเข้าขยายการ์ดจอนั่นเองนะครับชุดสัญญาณการ์ดจอครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับ
ในส่วนของจุดต่อต่างๆสายพาวเวอร์ก็พ่วงๆกันได้นะครับแล้วก็มารวมกันออกมาชุดเดียวตรงนี้นะครับของไรเซอร์การ์ดก็วิ่งเข้ามาที่ตัวพาวเวอร์ PSU นะครับส่วนจอของผมนะครับก็จะเป็นจอ7นิ้วนะครับที่มีกรอบอลูมิเนียมให้ด้วยนะครับสีอย่างดีนะครับน่าใช้แต่มันก็ไม่จำเป็นนะครับซึ่งชุดของผมเป็นชุดทดลองก็เลยใช้อุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับพวกโครงเหล็กพวกนี้นะครับบางท่านก็อาจจะทำเองได้นะครับประหยัดงบสำหรับผมก็มือใหม่นะครับก็เลยต้องสั่งซื้อเขาไปก่อนนะครับก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันประมาณ 2,000 นะครับชุดโครงของผมแต่ก็มาทำคลิปแนะนำกันนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะทำด้วยตัวเองนะครับได้เข้ามาดูเป็นแนวทางนะครับประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับตามงบประมาณเดี๋ยวถ้าทดลองรันแล้วค่าแต่ละตัวนะครับของการ์ดจอออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาทำคลิปแนะนำกันอีกทีนึงให้เป็นความรู้นะครับซึ่งผมก็จะลองผิดให้ดูก่อนนะครับทุกท่านก็เอาไปลองถูกได้เลยนะครับว่าการ์ดจอรุ่นไหนที่จะน่าใช้กว่ากันก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับครับในส่วนของผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมทางช่องนายช่างของเราในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ